องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะครับของไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกเราคุยกันในเรื่องของเพลงชาติอาเซียนนะครับตอนที่แล้วเราพูดถึงเพลงชาติของประเทศอินโดนีเซียไปแล้วนะครับแล้วก็เราบอกว่าเพลงชาติอินโดนีเซียเนี่ยจัดกลุ่มอยู่ใน4กลุ่มนะครับของเพลงชาติอาเซียนในกลุ่มที่เป็นพูดถึงความเป็นชาติความเป็นดินแดนแห่งปิตุภูมิความเป็นดินแดนแห่งมาตุภูมินอกจากธีมของความเป็นดินแดนแห่งมาตุภูมิแล้วนะครับในอาเซียนเราเองนะครับยังมีธีมของเพลงชาตินะครับที่พูดถึงการเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ได้รับการอวมนวยอวยพรนะครับของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็มีธีมนะครับที่พูดถึงการสดุดีวีรชนนะครับแล้วก็ธีมสุดท้ายก็เป็นธีมที่พูดถึงเรื่องของการสดุดีกองทัพสำหรับเพลงชาติของอินโดนีเซียอยู่ในกลุ่มของเพลงชาติในการสดุดีมาตุภูมินะครับแต่ว่าอีกประเทศหนึ่งนะครับที่เดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเนี่ยนะครับก็เป็น1เพลงนะครับที่น่าจะเป็นเพลงเดียวแหละนอกเหนือจากเพลงชาติไทยที่เมื่อคุณผู้ฟังได้ฟังแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาของเพลงได้เลยทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องมีคำแปลนะครับเพราะว่านี่คือเพลงชาติของประเทศลาวครับแต่ว่าเพลงชาติที่ผมจะเปิดให้คุณผู้ฟังฟังในรอบแรกเนี่ยนะครับเป็นเพลงชาติลาวฉบับแรกสุดนะครับซึ่งแต่งเนื้อร้องนะครับโดยมหาภูมิจิตตพงศ์นะครับแล้วก็ทำนองเนี่ยนะครับเรียบเรียงโดยดร.ทองดีสุนทรวิจิตรนะครับซึ่งเพลงนี้นะครับเกิดขึ้นในสมัยที่สปป.ลาวยังไม่ได้เกิดเป็นสปป.ลาวนะครับแต่ว่ายังเป็นพระราชอาณาจักรลาวเพราะฉะนั้นเนื้อความนะครับก็จะยังมีบางส่วนที่พูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์หรือว่าเจ้ามหาชีวิตของลาวอยู่นะครับขอเรียนเชิญคุณผู้ฟังไปฟังเพลงชาติลาวฉบับดั้งเดิมก่อนครับที่จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นเพลงชาติสปป.ลาวฉบับดั้งเดิมนะครับจริงๆต้องเรียกว่าเป็นเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีของพระราชอาณาจักรลาวเพลงนี้นะครับใช้ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี1947นะครับในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับถึงปี1975นะครับเมื่อสปป.พระราชอาณาจักรลาวได้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองไปสู่สปป.นะครับหรือว่าสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับขออนุญาตถอดอักษรแล้วก็คำแปลให้คุณผู้ฟังได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับชาติลาวตั้งแต่เดิมมานะครับขึ้นชื่อลือชาอยู่ในเอเชียชาวลาวผูกพันไมตรีร่วมสามัคคีรักห่อรวมกันรักชาติรักประเทศเรารักเจ้าปกเกตเกษาตรงนี้ก็คือการพูดถึงสถาบันเจ้ามหาชีวิตซึ่งเดี๋ยวในภายหลังจะถูกเปลี่ยนแปลงเนื้อหาไปนะครับรวมรักร่วมศาสนาแต่บูราณมารักษาดินแดนอย่าให้ชาติใดมาก่อโกลาหลราวีรบกวนหวังแย่งครอบครองใครขืนเข้ามายุ่งวุ่นวายสู้จนตัวตายต้านทานศัตรูช่วยเชิดชูเลือดเนื้อเชื้อเผ่าฟื้นฟูกู้เอาบรรเทาทุกข์กัน
นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาของเพลงชาตินะครับแล้วก็ใช้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยนะครับของพระราชอาณาจักรลาวนะครับใช้ในช่วงเวลาที่สปป.ลาวเองยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าลาวเองเนี่ยเริ่มมีการก่อตั้งประเทศขึ้นมาใหม่นะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับการที่จะเข้าใจบริบทของการเกิดขึ้นของเพลงชาติของพระราชอาณาจักรลาวเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ของลาวก่อนนะครับลาวเองเนี่ยนะครับแต่เดิมก็ถือว่าเป็นดินแดนนะครับที่อยู่ภายใต้อิทธิพลนะครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นตรงต่อสยามแบบคอนเซปต์ของรัฐชาติแบบโลกตะวันตกนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่าแต่โบราณนานมาเนี่ยนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาอยู่กันเป็นระบบที่เรียกว่ามณฑลหรือว่าปริมณฑลนะครับของอำนาจนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่าระบบมันดารานะครับเพราะว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ก่อนมาเนี่ยพื้นที่มันกว้างใหญ่ไพศาลในขณะที่จำนวนประชากรน้อยนะครับพื้นที่ของคนต่อพื้นที่เนี่ยมันเบาบางมากนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละชุมชนในแต่ละเขตเมืองของตัวเองเนี่ยนะครับก็มีหัวหน้าที่ปกครองกลุ่มคนของตัวเองอยู่นะครับในที่สุดหัวหน้าตรงนี้ก็ถูกทำให้กลายเป็นสถาบันขึ้นมาเรียกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าอยู่หัวเป็นเจ้ามหาชีวิตก็แล้วแต่ว่าจะเรียกยังไงเพราะฉะนั้นอย่างในแกนกลางของที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะมีอาณาจักรนะครับหลักก็คืออยุธยาถูกต้องไหมครับที่สถาปนาตัวเองขึ้นมาแล้วก็เรียกอาณาจักรของตัวเองว่าเมืองไทยหรือว่าเรียกที่ต่างชาติเรียกกันว่าสยามนะครับก็เป็นเจ้าของอิทธิพลอยู่ในบริเวณพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอาณาเขตอำนาจของอยุธยาในช่วงแรกเนี่ยจริงๆลงไปใต้สุดก็คงไม่เกินเพชรบุรีนะครับออกไปตะวันออกสุดเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่เกินโคราชนะครับในขณะที่ตะวันตกเนี่ยเผลอๆก็ไปสุดที่ชายแดนสุพรรณแล้วก็เหนือสุดเนี่ยขึ้นไปอย่างมากก็ประมาณไม่เกินพิษณุโลกนะครับแต่ว่าในระยะหลังเองด้วยความแข็งแกร่งจากการเป็นจุดศูนย์กลางทางการค้านะครับมีกองกำลังที่มหาศาลนะครับก็ขยายอิทธิพลต่อไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่พื้นที่ที่เป็นสปป.ลาวนะปัจจุบันนี้นะครับเขาก็มีอาณาจักรย่อยๆกันอยู่3อาณาจักรด้วยเช่นเดียวกันนะครับอาณาจักรด้านบนเลยนะครับก็คืออาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางนะครับใต้ลงมาก็จะเป็นล้านช้างเวียงจันทร์นะครับแล้วก็ใต้สุดก็จะเป็นล้านช้างจำปาสักนะครับเพราะนั้นลาวเองเนี่ยก็อยู่ในรูปแบบของอาณาจักรล้านช้างที่จริงๆแล้วอำนาจมันก็ไม่ได้สถาปนาเป็นหนึ่งเดียวนะครับถ้าจะมีการสถาปนาเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยก็อาจจะมีเป็นบางช่วงเวลาเท่านั้นเองแต่ว่าตั้งแต่ศตวรรษที่18นะครับหรือว่าคศ1700เป็นต้นมาเนี่ยอาณาจักรลาวทั้ง3เนี่ยก็แตกแยกซึ่งกันและกันนะครับตอนเหนือหลวงพระบางตอนกลางเวียงจันทน์แล้วก็ตอนใต้จำปาสักแน่นอนเมื่อแตกแยกซึ่งกันและกันนะครับก็ทำให้เกิดการแทรกแซงจากมหาอำนาจในภูมิภาคภายนอกอย่างเช่นสยามก็เข้ามาเวียดก็เข้ามานะครับเมียนมาหรือว่าพม่านะตอนนั้นก็เข้ามาเพราะนั้นเจ้าของสปป.ลาวเองถึงแม้จะมีไม่ใช่สปป.ลาวอะลาวนะตอนนั้นในศตวรรษที่18นะครับถึงแม้ว่าจะมีความเข้มแข็งแล้วก็มีอำนาจในการบริหารจัดการในพื้นที่ล้านช้างของตัวเองแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กว่ามีการส่งเครื่องราชบรรณาการเข้ามานะครับเข้ามาทั้งที่อยุธยานะครับเข้าไปที่ตองอูนะครับเข้าไปที่ฮานอยนะครับเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติในความเชื่อแบบมันดารานะครับหรือว่ามณฑลของอำนาจที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับสมัยก่อนยังไม่มีเส้นแผนที่นะครับดังนั้นอย่าไปเชื่อนะครับเวลาเขามีลากแผนที่โอ้โหเส้นเขตแดนใหญ่โตอะไรเพราะว่าคอนเซปต์เรื่องของการสร้างแผนที่แล้วก็เส้นเขตแดนเนี่ยในยุโรปเองก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปี1648ภายใต้สนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียนะครับแต่กว่าที่ความคิดในเรื่องของการลากเส้นแบบนั้นเข้ามาเนี่ยก็เข้ามาในช่วงของศตวรรษที่19แล้วนะครับเมื่อลาวเองเนี่ยก็เริ่มตกเป็นอาณานิคมบางส่วนค่อยกับประเทศอย่างเช่นฝรั่งเศสฝรั่งเศสเองเนี่ยนะครับก็เข้ามานะครับแล้วก็เริ่มเข้ามาเป็นเจ้าอาณานิคมของลาวได้นะครับตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่19นะครับปี1893นะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เราเองอาจจะจำได้นะครับปี1893คศนะครับก็คือวิกฤตการณ์รศ .112 นะครับที่ประเทศไทยเราเองก็เสียดินแดนจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะดินแดนที่อยู่ทางด้านฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงนะครับภายใต้เขตอิทธิพลของสยามเนี่ยให้กับ
ฝรั่งเศสแล้วฝรั่งเศสก็สร้างอินโดจีนของฝรั่งเศสขึ้นมาเพราะนั้นตอนนั้นเองลาวก็ยังอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่นะครับเพราะนั้นเมื่อลาวอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสการสถาปนาความเป็นรัฐของตัวเองก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ประเทศไทยเราก็เริ่มพูดถึงเรื่องของการสำรวจแผนที่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ต่อเนื่องสมัยรัชกาลที่5นะครับเริ่มตั้งสถาบันที่จะสร้างความเป็นรัฐชาติหรือว่า Nation State ผ่านคอนเซปต์เรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในสปป.ลาวซึ่งตอนนั้นก็เป็นดินแดนส่วนหนึ่งของอินโดจีนของฝรั่งเศสเนี่ยเรื่องเหล่านี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับจิตสำนึกความเป็นชาติต่างๆก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นถึงแม้ว่าในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อฝรั่งเศสแพ้สงครามกับเยอรมันเนี่ยนะครับเราเริ่มเห็นนะครับว่าขบวนการไม่ว่าจะเป็นขบวนการประเทศลาวขบวนการลาวอิสระต่างๆก็เริ่มเกิดขึ้นพอขบวนการลาวอิสระเกิดขึ้นก็คือฟรีลาวนะครับอยากที่จะแยกประเทศลาวออกมานะครับไม่ขึ้นต่อการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสประกอบกันช่วงนั้นก็เกิดกรณีที่เรียกว่ากรณีพิพาทอินโดจีนกรณีพิพาทอินโดจีนเนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อจอมพลแปลกพิบูลสงครามเนี่ยนะครับแล้วก็ภายใต้การสนับสนุนของสมาชิกรัฐสภานะครับนิสิตนักศึกษาประชาชนต่างๆนานานะครับสนับสนุนให้ประเทศสยามณเวลานั้นเนี่ยบุกไปเอาดินแดนคืนนะครับเพราะเราเองในลาวเนี่ยก็แน่นอนลาวก็เห็นนะครับว่าฝรั่งเศสอ่อนแอเพราะว่าแพ้เยอรมันสยามเองก็เห็นว่าฝรั่งเศสอ่อนแอแพ้เยอรมันประกอบกับเราเองก็ไปทำสนธิสัญญาไมตรีกับญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นก็สนับสนุนว่าเอ๊ะเอเชียเพื่อเอเชียด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการส่งกองกำลังของเราเข้าไปนะครับเกิดกรณีพิพาทอินโดจีนนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าเป็นสงครามทวงคืนดินแดนนะครับที่ประเทศสยามหรือประเทศไทยณเวลานั้นภายใต้การนำของพลตรีหลวงพิบูลสงครามนะครับยังไม่ถึงกับเป็นจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับก็นำกองทัพไทยเนี่ยนะครับหรือว่ากองทัพสยามเนี่ยเข้าไปยึดครองดินแดนแต่แน่นอนเราก็ไม่ได้พูดถึงการเข้าไปยึดครองดินแดนของลาวทั้งหมดกลับเข้ามานะครับเพราะว่าในเวลานั้นที่เป็นเรื่องของกรณีพิพาทอินโดจีนเนี่ยนะครับช่วงระยะเวลามันเป็นระยะเวลาเพียงแค่สั้นๆนะครับที่อยู่ในช่วงเวลาของสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือว่าสงครามโลกครั้งที่2นะครับณเวลานั้นเนี่ยกองทัพสยามเองก็บุกเข้าไปนะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาดินแดนที่เสียไปในสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่5กลับมาดินแดนตรงนั้นส่วนใหญ่ที่เราพูดถึงกันเนี่ยเราก็พูดถึงดินแดนบางส่วนของกัมพูชานะครับพื้นที่ที่ปัจจุบันนี้เป็นพัตตาบองนะครับแล้วก็เสียมเรียบนะครับแล้วก็ดินแดนของลาวนะครับที่เป็นลาวทางตอนใต้ก็คือจำปาสักแล้วก็ดินแดนลาวทางตอนเหนือที่อยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นแผนที่ของประเทศไทยถูกต้องไหมครับว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นแผนที่ที่กั้นลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่กั้นระหว่างชายแดนของไทยกับลาวนะปัจจุบันนี้เนี่ยจากจังหวัดเชียงรายกับสปป.ลาวมาเรื่อยๆถูกต้องไหมครับแต่แล้วแม่น้ำโขงก็จะไหลเข้าไปในลาวเลยที่อำเภอเวียงแก่นของจังหวัดเชียงรายนะครับพอถึงจังหวัดน่านเนี่ยน่านกับหลวงพระบางเนี่ยไม่ได้ขั้นกันอยู่ด้วยแม่น้ำโขงละแต่น่านกับหลวงพระบางเนี่ยเป็นแผ่นดินเดียวกันนะครับแล้วก็แม่น้ำโขงเนี่ยก็ไปไหลผ่านกลางแผ่นดินหลวงพระบางแทนไอ้พื้นที่ที่ณปัจจุบันตั้งแต่น่านไปจนถึงหลวงพระบางเนี่ยคือดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงที่ประเทศไทยเราเสียให้กับฝรั่งเศสไปในช่วงของล้นกล้ารัชกาลที่5เพราะฉะนั้นในช่วงสงครามทวงคืนดินแดนหรือว่าสงครามกรณีพิพาทอินโดจีนเนี่ยนะครับเราก็ไปเอาพื้นที่ส่วนนี้กลับมานะครับจำปาสักเพราะนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าพื้นที่เหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลวงพระบางจำปาสักนะครับศรีโสพลพัตตาบองนะครับเสียมราชเนี่ยนะครับก็ถูกผนวกกลับเข้ามาเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของประเทศไทยอยู่ระยะสั้นๆหลวงพระบางเองนะครับก็ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็นจังหวัดล้านช้างนะครับจำปาสักถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นจังหวัดนครจำปาสักนะครับพัตตาบองนะครับก็ถูกเรียกว่าจังหวัดพัตตาบองนะครับแล้วก็เสียมเรียบนะครับก็ถูกเรียกว่าจังหวัดพิบูลสงครามนะเวลานั้นเราก็ยึดครองอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยึดครองอยู่นานนะครับยึดครองอยู่ได้เพียงแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าสงครามเองเนี่ยก็เกิดขึ้นในระยะเวลาเพียงแค่1ปีนะครับกรณีพิพาทอินโดจีนเนี่ยเกิดขึ้นนะครับในช่วง1940ถึง1941คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามไท
างไทย PBS Podcast เพราะนั้นเมื่อฝรั่งเศสเองอ่อนแอนะครับขบวนการลาวอิสระเองนะครับก็พยายามที่จะเรียกร้องอิสระจากฝรั่งเศสนะครับสยามเองนะตอนนั้นก็เข้าไปลุกลามด้วยดังนั้นความรู้สึกรักชาติก็เกิดขึ้นความรู้สึกรักชาติความรู้สึกต้องการที่จะสร้างชาติก็เกิดขึ้นและณเวลานั้นนะครับมหาภูมิจิตตพงศ์นะครับซึ่งก็เป็นกวีเนี่ยก็เลย เขียนบทกวีขึ้นมาแล้วก็ถูกใส่ทำนองเรียบเรียงโดยทองดีสุนทรวิจิตรกลายเป็นเพลงชาติเพลงชาติภาษาลาวนะครับที่เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีณเวลานั้นเพราะว่าขบวนการลาวอิสระเนี่ยก็ต้องการที่จะเชิดชูสถาบันขึ้นมาด้วยนะครับขบวนการลาวอิสระเนี่ยนะครับณตอนนั้นก็อยู่ภายใต้การนำของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์นะครับดำรงตำแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์หรือว่าเจ้ามหาชีวิตนะครับแต่ว่าคนที่เป็นแกนหลักจริงๆในการขับเคลื่อนขบวนการลาวอิสระนี่ก็คือเจ้าสุวรรณภูมาเจ้าเพชรราชแล้วก็เจ้าสุพานุวงศ์ซึ่งเดี๋ยวเจ้าสุพานุวงศ์เนี่ยจะไปปฏิวัติอีกรอบนึงนะครับด้วยขบวนการประเทศลาวแล้วก็สถาปนาลาวขึ้นมาใหม่กลายเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือว่าสปป.ลาวที่ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์มีระบบการเมืองแบบคอมมิวนิสต์แล้วก็มีระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเพราะนั้นในช่วงเวลานั้นนะครับก็เกิดเพลงชาติลาวขึ้นมาเพลงชาติลาวตอนนั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นภายใต้การตื่นตัวของจิตสำนึกแบบชาตินิยมนะครับต่อต้านแนวคิดมหาอาณาจักรไทยนะครับมหาอาณาจักรไทยหรือว่าลัทธิไทยใหญ่นะครับลาวเนี่ยจะเรียกว่าลัทธิไทยใหญ่นะครับในขณะที่ของไทยเราเองเนี่ยนะครับภายใต้การนำของจอมพลป.เนี่ยเรียกว่ามหาอาณาจักรไทยนะครับเพราะว่านอกจากจะไปเอาดินแดนคืนทางฝั่งของสปป.ลาวนะปัจจุบันกับกัมพูชานะปัจจุบันแล้วเนี่ยก็มีความพยายามในการจะไปเอาดินแดนคืนทางตอนใต้ด้วยนะครับแล้วก็ความพยายามในการจะไปเอาดินแดนคืนทางไทยใหญ่นะครับทางตอนเหนือนะครับที่ปัจจุบันเป็นพื้นที่ของเมียนมาด้วยนะครับฝั่งไทยเนี่ยเรียกมหาอาณาจักรไทยนะครับส่วนลาวเนี่ยเรียกว่าลัทธิไทยใหญ่ซึ่งสมัยนั้นก็เป็นการนำของจอมพลแปลกพิบูลสงครามหรือว่าปอพิบูลสงครามตัวของขบวนการลาวอิสระนะครับขบวนการที่ต้องการที่จะให้ลาวถูกปลดแอกออกไปนะครับไม่ว่าจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของฝรั่งเศสหรือจะปราศจากการแทรกแซงของประเทศไทยเนี่ยมหาภูมิจิตตพงศ์เองนะครับก็สร้างเพลงชาติของลาวขึ้นมาเพลงชาติฉบับลาวที่มหาภูมิแต่งเนี่ยนะครับก็แต่งไว้แต่เฉพาะคำร้องนะครับแล้วก็ใช้บรรเลงกันสืบเนื่องเรื่อยมานะครับจนกระทั่งมีคนมาทำตัวของเนื้อเพลงแบบฝรั่งนะครับแบบที่เป็นดนตรีสำหรับโลกตะวันตกขึ้นมาก็เป็นโดยดร.สุนทรวิจิตรแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเพลงชาตินี้นะครับก็ไม่ได้ถูกใช้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าพอถึงช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งก็คือหลังสงครามกลางเมืองในลาวนะครับหลังจากที่ลาวปลดตัวของฝรั่งเศสออกไปได้นะครับแน่นอนการออกไปของฝรั่งเศสเนี่ยเกิดขึ้นจากการลบชนะของกองทัพเวียดนามถูกต้องไหมครับที่เดียนเบียนฟูทางตอนเหนือของเวียดนามนะครับไล่ฝรั่งเศสออกไปในปี1945ประเทศใหม่ก็เกิดขึ้นนั่นก็คือประเทศพระราชาอาณาจักรลาวแล้วก็ใช้เนื้อเพลงที่เมื่อกี้นี้ผมเปิดให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยเป็นทั้งเพลงชาติแล้วก็เพลงสรรเสริญบารมีขบวนการลาวอิสระก็ดูแลปกครองลาวนะครับแต่ว่าราชอาณาจักรลาวที่เกิดขึ้นในปี1946หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็เข้าสู่ภาวะสงครามกลางเมืองพร้อมๆกับสงครามอินโดจีนครั้งที่2นะครับนั่นก็คือหรือเราอาจจะเรียกว่าสงครามอเมริกันเวียดนามนะครับก็เกิดขึ้นจนถึงปี1975 1975อเมริกาแพ้สงครามนะครับอินโดจีนครั้งที่2หนีออกจากเวียดนามไปเพราะนั้นกองทัพเวียดนามก็เข้ามาร่วมกับขบวนการที่สนับสนุนแนวคิดแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ลาวสิ้นสุดสงครามกลางเมืองนะครับสงครามกลางเมืองของลาวเนี่ยก็สิ้นสุดลงนะครับแล้วก็มีการขับไล่นะครับตัวของเจ้ามหาชีวิตสว่างวัฒนาออกไปด้วยนะครับพร้อมๆกับการที่ลาวเข้าสู่ความเป็นประเทศสมัยใหม่นะครับนั่นก็คือเกิดการสร้างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นมาเมื่อวันที่2ธันวาคมปี1975นะครับ
โดยคนที่ได้รับการสนับสนุนให้ขึ้นมาแล้วก็ดำรงตำแหน่งเป็นประธานประเทศคนแรกเนี่ยนะครับก็คือตัวของเจ้าสุภานุวงศ์แล้วก็ภายใต้การนำของนักเรียนลาวนะครับที่ไปเรียนอยู่ที่เวียดนามนะครับนั่นก็คือคุณไกสอนพรหมวิหารนะครับเพราะนั้นตั้งแต่วันที่2ธันวาคมปี1975เป็นต้นมาเนี่ยนะครับการปกครองที่เปลี่ยนแปลงไปการบริหารเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับชื่อประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นลาวสมัยใหม่สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือว่าสปป.ลาวที่มีเจ้าสุภานุวงศ์เป็นประธานประเทศนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเพลงชาติลาวด้วยถูกต้องไหมครับเนื้อหาของเพลงชาติลาวที่แต่เดิมนะครับพูดถึงเรื่องของการรักเจ้าปกเกตเกษาเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนไปโดยคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงเนื้อร้องนะครับแล้วก็เป็นเนื้อร้องของเพลงชาติลาวนะปัจจุบันนี้นะครับก็ชื่อว่าคุณศรีสนะศรีสารนะครับคุณศรีสนะศรีสารเองเนี่ยก็มาแก้ไขเนื้อร้องนะครับหลังการปฏิวัติลาวจากกระบวนการพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนะครับแล้วก็สร้างสรรค์เพลงชาติขึ้นมาใหม่โดยใช้เนื้อร้องใหม่แล้วก็ทำนองเดิมของดร.ทองดีสุนทรวิจิตรเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้นะครับที่เพลงชาติที่สปป.ลาวใช้มาตั้งแต่ปี1975เนื้อความก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นแบบนี้ครับชาติลาวตั้งแต่ใดมาลาวทุกทั่วหน้าเสิร์ชสู่สุดใจห่วมแหงห่วมหิดจ้วงใจสามัคคีกันเป็นกำลังเดียวเด็ดเดี่ยวพร้อมกันก้าวหน้าบูชาชูเกียรติของลาวส่งเสริมใช้สิทธิ์เป็นเจ้าลาวทุกเผ่าเสมอภาพกันเห็นไหมครับว่าไอเดียโลจีหรือว่าวิธีการคิดเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปละเขาพูดถึงเรื่องของกระบวนการสร้างชาติขึ้นมาใหม่เขาพูดถึงเรื่องเกียรติของความเป็นคนลาวนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์ภายใต้วิธีคิดแบบประชาธิปไตยแบบลาวนะครับแล้วก็บอกว่าลาวเองมีหลากหลายเผ่าเพราะฉะนั้นลาวทุกเผ่าเสมอภาพกันนะครับบอกให้พวกจักรวรรดิก็แน่นอนนะครับเพลงชาตินี้เกิดขึ้นในช่วงที่เขาต่อต้านระบบจักรวรรดินิยมใช่ไหมครับต้องการที่จะปลดแอกโลกตะวันตกนะครับเพราะนั้นท่อนที่สองเนี่ยก็เริ่มต้นโดยคำว่าบอกให้พวกจักรวรรดิและพวกเข้ามารบกวนลาวทั้งมวลชูเอกราชอิสรภาพของชาติลาวไว้ตัดสินใจสู้ชิงเอาชัยพาชาติก้าวสู่ความวัฒนาก็อันนี้ก็เป็นเนื้อหาของเพลงชาติสปป.ลาวที่ใช้ในปัจจุบันนี้นะครับขออนุญาตถอดความจากภาษาลาวที่เมื่อกี้นี้ผมอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะครับเป็นภาษาไทยครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับชาติลาวตั้งแต่ไหนมาลาวทุกท่วนหน้าเชิดชูสุดใจร่วมแรงร่วมจิตร่วมใจสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวเด็ดเดี่ยวพร้อมกันก้าวหน้าบูชาชูเกียรติของลาวส่งเสริมใช้สิทธิ์เป็นใหญ่ลาวทั้งมวลมีความเสมอภาพกันอย่าให้พวกจักรวรรดิและพวกขายชาติเข้ามารบกวนลาวทั้งมวลชูเอกราชอิสรภาพของชาติลาวไว้ตัดสินใจสู้ชิงเอาชัยพาชาติก้าวไปสู่ความวัฒนาแล้วก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตลาคุณผู้ฟังนะครับไปในตอนนี้โดยการเปิดเพลงชาติของสปป.ลาวฉบับปัจจุบันให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับโดยฉบับนี้เนี่ยเป็นฉบับที่เปิดโดยสถานีวิทยุโทรภาพของลาวนะครับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งคุณผู้ฟังจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าวิธีการปูพื้นเกริ่นนำไปสู่เพลงชาติเนี่ยจะเป็นวิธีการเดียวกันกับที่ใช้ในสถานีโทรทัศน์ของประเทศไทยเลยนะครับที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจของประเทศไทยเราใช้เนี่ยนะครับในการมีคำโปรยก่อนแล้วถึงนำไปสู่เพลงชาตินะครับก็จะเป็นวิธีคิดแบบเดียวกันขอเชิญรับฟังเพลงชาติลาวแล้วก็ผมขออนุญาตลาจบนะครับไทย PBS Podcast ตอนเพลงชาติลาวนะครับภายใต้รายการเล่ารอบโลกในตอนนี้ไปด้วยกันเลยครับสวัสดีครับเพลงชาติลาวเป็นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนธรรมเดียวพร้อมกันก้าวหน้า
ามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via The Voice